ครั้งนั้นแลท่านพระมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรเล่าในเมื่อท่านเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ขอโอวาทของตถาคตโดยย่อพระมาลุงกยบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมโดยย่อแม้ฉะไหนข้าพระองค์จะพึงรู้ถึงเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแม้ฉะไหนข้าพระองค์พึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดตัณหาซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ4ประการนี้4ประการเป็นไฉนดูก่อนมาลุงกยบุตรตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุ1เพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ1เพราะเสนาสนะเป็นเหตุ1เพราะความเป็นและความไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุ1ดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดตัณหาซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดแก่ภิกษุ4ประการนี้แลเมื่อใดแลภิกษุละตัณหาได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุณีเราเรียกว่าตัดตัณหาได้เด็ดขาดหรือสังโยชน์ได้แล้วได้กระทำที่สุดทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบลำดับนั้นแลท่านพระมาลุงกยบุตรอันพระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด้วยพระโอวาทนี้แล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปลำดับนั้นแลท่านพระมาลุงกยบุตรเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี
ก็แลท่านพระมาลุงกยบุตรเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย